ในคลิปดูสดใสแต่ความจริงแล้วจิงโจ้น้อยตัวนี้กำลังอยู่ในอันตรายจิงโจ้น้อยเป็นสัตว์เลี้ยงของสวนสัตว์เชียงใหม่ที่หนีออกมาตั้งแต่วันที่29พฤษภาคม2567ปกติแล้วเนี่ยในสวนสัตว์เนี่ยจะมีการทำความสะอาดส่วนจัดแสดงสัตว์จิงโจ้เขาก็วิ่งสวนมาเหมือนกับว่าเป็นจังหวะพอดีเลยจังหวะที่เขาเปิดประตูก็วิ่งสวนมาเข้ามาอยู่ด้านหลังเขาก็ออกทางด้านข้อกักด้านหลังเลยอุปนิสัยของจิงโจ้เนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่ตื่นตระหนกง่ายนะครับเราก็กลัวว่าไอ้การตื่นตระหนกของเขาเนี่ยมันจะมีผลกับร่างกายของเขานะครับร่างกายของเขาอาจจะทำให้ร่างกายของเขาเนี่ยได้เขาเรียกว่าอ่อนกำลังลงจิงโจ้น้อยคงไม่รู้เลยว่าโลกภายนอกอันตรายกับตัวเองแค่ไหนตามคลิปในที่ลงในสื่อสังคมออนไลน์นะครับก็คือข้ามจากฝั่งวัดศรีโสดาเนี่ยข้ามไปที่สถานีสันสะเทือนนะครับตรงนี้เนี่ยข้างล่างก็จะมีชุมชนที่เป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนอยู่แล้วก็มีป่าด้วยเช่นกันเดี๋ยวก็คงจะให้ตามรอยในบริเวณใกล้เคียงตอนนี้เห็นว่ามีพวกสุนัขอะไรพวกเนี้ยตามเยอะก็คงจะต้องตามเสียงตามอะไรพวกนี้ไปครับแล้วก็ดูร่องรอยประกอบมันจะทำร้ายพวกเนี้ยสุนัขเกือบ 100% สูงครับเพราะว่าในเส้นทางเนี่ยนะครับมีสุนัขสัตว์ป่าที่ถูกสุนัขทำร้ายเนี่ยค่อนข้างจะเยอะครับในถนนศรีวิชัยขึ้นดอยสุเทพเจ้าหน้าที่อุทยานดอยสุเทพปุยและเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เชียงใหม่แบ่งกำลังออกแกะรอยตามหาจิงโจ้น้อยเส้นรอยเท้ามันอ่ะหรือเอารอยเท้าจิงโจ้ให้พิการดูไหมซึ่งทุกคนก็หวังว่าจิงโจ้น้อยยังคงปลอดภัยเราก็ภาวนาให้เขาเนี่ยนะครับสามารถที่ดำรงชีวิตในป่าให้ได้ในการกินพืชต่างๆกินผักผลไม้ต่างๆนะครับกว่า30ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ทำงานกันอย่างหนักเพื่อตามหาและช่วยเหลือเจ้าจิงโจ้น้อยตัวนี้เอาไว้ให้ได้แต่สุดท้ายเรื่องราวไม่เป็นอย่างหวังจิงโจ้น้อยไม่สามารถอยู่ท่ามกลางภัยอันตรายรอบตัวได้เจ้าหน้าที่ที่ออกตามหาเจอร่างของเจ้าจิงโจ้ตกลงไปในแอ่งน้ำอยู่ห่างจากสวนสัตว์เชียงใหม่ 1.8 กิโลเมตรไม่มีร่องรอยของการถูกกัดมีเพียงแผลเล็กน้อยจากการขีดข่วนคาดว่าไม่สามารถดิ้นรนพาตัวเองขึ้นมาได้ไปสู่สุคตินะเจ้าจิงโจ้น้อย